ใครที่ชื่นชอบของทานเล็ดมาทางนี้เลยครับรับรองว่าอร่อยกรอบนอกนุ่มในยิ่งรับประทานกับซอสพิซซ่ายิ่งเพลินเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูชีสซี่ออนเนียนริงวิธีทำวางหอมแขกลงบนภาชนะจากนั้นวางมอสซาเรลล่าชีสในวงด้านในให้รอบตามด้วยหอมแขกเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำหอมแขกลงคลุกแป้งแห้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมนูแอปเปิลริงวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดางาขาวและงาดำคนผสมให้เข้ากันนำแอปเปิลลงคลุกแป้งแห้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำลงคลุกน้ำตาลทรายเตรียมไว้ค่ะเมนูโปเตโต้ริงวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาและพัดลี่สับคนผสมให้เข้ากันนำมันฝรั่งลงคลุกแป้งแห้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำซอสพิซซ่าใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับผัดพอสุกใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกหนุ่มข้นหวานและออริกาโน่ผัดให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะจัดชีสซี่ออนเนียนริงแอปเปิลริงโปเตโต้ริงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสพิซซ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ